เล่นกับฝันนะพบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่แบบนี้ฉันจะกินยังไงอ่ะช่วยพยุงให้แม่หน่อยสิได้ค่ะค่อยๆนะคะว่าไงนะฉันถามว่าคุณอยากทานอะไรล่ะคะเฮ้ยตาฉันไม่ค่อยได้ยินเธอพูดเลยเธอมาพูดใกล้หน่อยสิฮะคุณอยากทานแม่น่ะโอ้ยแม่ตกใจแทบล้มทั้งยืนน่ะก็ไหนว่าไปขายยางอ่ะแล้วไปอยู่ในแนวระเบิดได้ยังไงพอดีผมลงไปข้างทางนะครับแม่แล้วเห็นลูกวางตัวนึงกลัวมันจะเหยียบกับระเบิดนะครับก็เลยไปช่วยขึ้นมาไม่เอานะลูกต่อให้เป็นไก่ฟ้าพญาลอเนี่ยก็ห้ามช่วยนึกถึงหัวอกแม่มั้งสิถ้าลูกเป็นอะไรไปแล้วแม่จะอยู่ยังไงขอโทษครับแม ก็ทำได้แค่บางอย่างค่ะเพราะว่าราคาแล้วนี่ทำกับข้าวอะไรแล้วเนี่ยริตาทำหมูอบแล้วก็ซุปไก่ข้นค่ะโอ้โหดีจังเลยค่ะคุณชินภัทรนะคะชอบทานรสจัดจัดจัดมากมากป้าจะไปเด็ดพริกขี้หนูมาให้ใส่นะคะก็ว่าค่ะนี่ริตาทำอาหารฝรั่งนะคะซุปไม่ใช่ต้มยำไม่ต้องใส่พริกหรอกค่ะเหรอคะป้าช่วยนะป้าช่วยร้อนเลยค่ะทานเลยนะคะโอ้ยร้อนยิงเข้าไปได้ยังไงปากเปิดพองหมดพักไว้ก่อนไม่รู้อะไรเลยนะแกนี่เสนอหน้ามาทำไมยะผมทำกับข้าวมาให้คุณชินภัทรนะคะกินกับข้าวเธอเหรอลูกชายฉันอะท้องใส่ปั่นป่วนหมดนะครับลองกินดูก่อนก็ได้ครับถ้ารสชาติมันห่วยมากก็เททิ้งเอาเปิดสิเราช้อนซ่อมไปไหนอ่ะเธอนี่มันไม่ได้เรื่องจริงเลยนะฮะคุณหมีขอช้อนหน่อยช่วยหน่อยสิThank you.
็กลมกล่อมดีหมูก็นิ่มดีกินจะไม่เหลือให้เททิ้งเลยนะคะก็คนมันหิวอะกินอะไรก็อร่อยแม่แม่เมื่อนะครับอย่างงั้นแม่กลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนก็ได้นะครับแม่เดี๋ยวให้อนิตาอยู่เฝ้าเองก็ได้ครับให้ชเวเนี่ยมันอยู่เฝ้าเวอยู่ที่เนี่ยนะค่ะแม่ครับถ้าเกิดชเวอยู่อะแล้วใครจะดูแลแม่ล่ะครับให้อนิตาอยู่นะครับแม่ชวีพาแม่กลับบ้านด้วยค่ะแม่กลับก็ได้อยู่ดูแลลูกฉันให้ดีนะแม่กลับก่อนนะแล้วพรุ่งนี้จะให้อดมารับลูกครับแม่ดูแลให้ดีด้วยล่ะจะปล่อยนางแมวเยื่อสวาดอยู่กับชินภัทรไม่ได้ซะละต้องหาทางปิดประตูเตี๋ยแมวให้ได้เลยจะไปตีแมวทำไมล่ะคะคุณรำพาคะก็ตีนางอลิตาเลยสิคะสักเรื่องกันได้ไหมฮะนางหวีได้ค่ะคุณรำพาเขาเหยียบเปิดงูจริงจบชั้นไหนแกเนี่ยเดี๋ยวอะไรไม่หมดเลยโหนี่คนกินแทบไม่เหลือให้ล้างแล้วนะน้ำอ่ะเอ้ยแค่จับสมุดโทรศัพท์มันอยู่ไหนนะเล่มนี้ก็ไม่ใช่อ้าวอันนี้ก็ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เจอไหมยังไม่เจอนะป้าปวดท้องยังไงตกลงหาเจอไหมหูตึงหรือไงป้าบอกว่ายังไม่เจอวู้ยี่ไม่เจอเลยค่ะนี่ค่ะดูสิค่ะฉันไม่หาในนี้ไม่ใช่หาตรงนี้โอ้หาในนี้ค่ะไม่เจอฉันจำได้นะว่าหนูนึกเขาเนี่ยจดสมุดจดอะไรเขาอยู่แถวๆนี้นี่นะค่ะว่าแต่คุณลำพามีอะไรกับคุณนุชเหรอคะทำไมต้องรีบโทรไปหาล่ะคะก็รีบโทรสิก็วันนี้นางอนิตานะมันกำเริบเสิร์ฟสารตอนหน้าต่อตาฉันนะทำอซอกฉอล้อชินภัทรขืนปล่อยไว้แล้วลูกชายฉันเหลือแต่กระดูกก็สิเอ๊เดี๋ยวก่อนค่ะแล้วคุณนุชไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะคะยายนุชไม่เกี่ยวหรอกไอ้นางอนิตานะมันหวานเสน่ห์ลูกชายฉันแหมทำเอาอกเอาใจทำอาหารไปให้ผู้ชายร้อยทั้งร้อยเหรอตายเพราะไอ้ความอ่อนหวานนี่แหละฉันไม่อยากให้ผู้ชายฉันน่ะเหรอเสียทีนางอลิตาอย่าค่ะเอ๊ะแต่ว่าคุณนุชเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงล่ะคะนั่นสินะแกนี่มันโง่เอ้าทำเป็นไม่รู้นี่ยายนุชของฉันนะเรียบร้อยอ่อนหวานน่ารักจะตายไปฮะการบ้านการเรือนน่ะไม่ต้องพูดถึงหรอกแถมยังเป็นนักเรียนขากรรมด้วยโถฉันจะเอาหลานฉันเนี่ยเหรอมันน็อกนางอลิตาโถน้ำหน้าอย่างนั้นเหรอถ้าเจอหลานฉันเหรอรับรองน็อกกลางอากาศแน่ลำหัวเราะอะไรไปหาสิอ๋อค่ะค่ะว่าตายทิ้งสี่ตายยังหาไม่เจออีกค่ะกำลังหาค่ะหาเขาสิค่ะ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 คราวนี้เหรอแกน่ะเสียฉันแน่ตรงนี้ก็มีเป็นไฟนอลเทสขอให้นักเรียนทุกคนแสดงฝีมือกันให้เต็มที่เลยนะคะอาจารย์เตรียมเครื่องทำต้มยำไก่ให้เหมือนกันทุกคนแล้วนะคะใครทำออกมารสชาติดีก็จะได้เกรด A
นุชว่าก้อยต้องได้เกรดเอแน่ๆเลยแหมนุชอ่ะก็เก่งเหมือนกันแหละได้เกรดเอเหมือนกันถึงจะได้เกรดเอกันทั้งคู่นะแต่ก้อยอ่ะต้องคว้าเกรดนิยมอันดับหนึ่งแน่เลยอ่ะเพราะก้อยนะเรียนดีทุกวิชาเลยส่วนนุชจะเรียนนะไม่น่าพลาดได้เกรด B วิชาแกะสลักเลยอ่ะแต่นุชว่านะนุชก็ไม่เก่งแกะสลักจริงๆนั่นแหละแต่ใครจะได้เกียรตินิยมหรือไม่ได้เกียรตินิยมแล้วก็คือเพื่อนกลุ่มเดียวกันไม่ใช่หรออร่อยมากมากและต้มยำไก่ที่อร่อยที่สุดในวันนี้นะคะก็คือต้มยำไก่ของนิสาชนขอแสดงความยินดีด้วยนะเธอน่ะเก่งที่สุดเลยใช่ตาอุ๊ยอะไรเหรอลูกชิลีไอ้พ่นน้ำตาลมีอะไรเหรอเปล่าค่ะนี่มันผงชูรสนี่อาจารย์ไม่ได้ใส่ผงชูรสไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฝีมือล้วนๆแต่หนูไม่ได้ใส่นะคะอาจารย์ก่อนเข้าห้องสอบเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอฉันไม่ได้ใส่มันนะฉันอาจจะใส่ตอนทำก็ได้อ่ะแต่ฉันไม่ได้กองเลยนะเห็นหลักฐานชัดๆอาจารย์จะปรับให้เธอตกและคนเดียวที่ได้เกรดเอวิชานี้คือนุชชลีเปล่านะหนูเปล่านะอาจารย์เห็นหลักฐานชัดหนูเปล่าจริงนะอาจารย์สวัสดีค่ะนุชเหรอป้านะลูกคุณป้าเหรอคะนุชนึกว่านุชถึงหอแล้วกำลังจะโทรหาพอดีเลยค่ะเป็นไงบ้างคะคุณป้าสบายดีไหมคะสบายอะไรล่ะตอนนี้เหรอกลุ่มยังจะไฟเหมือนไฟสุมซวงอยู่แล้วที่บ้านมีเรื่องอะไรเหรอคะมีผู้หญิงมาติดชินภัทรนะเซหน้าด้านหน้าทนไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปอะลูกเดี๋ยวเรามานะใครคะมาจากเมืองนอกแม้สนิทสนิ่งหน้ามันไส้เลยแล้วคุณป้าจะให้นุชกลับเมื่อไหร่คะถ้าจะกลับได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่แล้วลูกพรุ่งนี้ค่ะเด็กเรียนนอกนั้นเหรอแกอย่าหวังเลยแกจะแย่งพี่ชินภัทรไปจากฉันได้ทางเร็วสิหูเร็วไปสิเจ้านายครับผมกับชวีมารับเจ้านายกลับบ้านครับแล้วนี่นางคุณนริตาล่ะคะไปซื้อของเนี่ยนี่ไปตั้งนานแล้วไม่กลับมาเลยชวีไปดูหน่อยสินี่มาเฝ้าใครหรือมาช้อปปิ้งใช่ไหมคุณก็ฉันไม่รู้ว่าจะได้เข้าเมื่อไหร่นี่คะก็ต้องซื้อตุนเอาไว้ก่อนโหเฮ้ยนี่ซื้อมาขนาดนี้เนี่ยนะอยู่ได้อีก 2-3 ปีเลยเนี่ยฮะยงเร็วๆโยนเร็วรอสักครู่กำลังไปอยู่อึ๊บช้าเชิญครับเจ้านายโอ๊ยเอาทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้ฮะมือฉันโอ้ยไม่ได้อยากจะโดนหรอกสบู่ซื้อสบู่มาให้แฟนทำไมฉันต้องซื้อมาให้ใครด้วยเธอไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้ฉันจำกลิ่นได้
ซื้อมาให้คุณนั่นแหละสบู่เด็กมันอ่อนใช้แล้วได้ไม่แสบแผลไหนๆถือแล้วก็ถือเข้าบ้านเองแล้วกันนะถือที่เหลือเข้าไปด้วยอาริตาเฮ้ยมันแข็งจัดอยู่เนี่ยอาริตาเฮ้ยยืนทำไรอ่ะอ๋อยืนเป็นเพื่อนเจ้านายครับเก็บสิครับทำไมเธอไม่รอฉันเลยฮะพี่ชินภัทรสวัสดีค่ะดีเจนุสมาได้ไงเนี่ยยังไม่ปิดเทอมไม่ใช่เหรอฮะก็ป้าลำพานะสิคะโทรไปบอกหนูด้วยพี่โดนกับระเบิดหนูเป็นห่วงมากเลยนะคะแต่พอเห็นพี่ไม่เป็นไรก็ค่อยเชื่อขึ้นหน่อยค่ะแล้วนี่ใครเหรอคะอ๋อนี่อาริตาพนักงานใหม่นี่สวยนะเนี่ยพี่ชินภัทรถึงได้หลงสวัสดีค่ะพี่ริตาทำงานกับพี่ชินภัทรนี่ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับงานนะคะค่ะพี่อกแกเนี่ยอ้าวตายแล้วถอยสิคุณนุชค่ะโอ้ยหวีเราจะถึงจะถึงคุณนุชค่ะแหมพี่หวีก็นี่นุชมีของมาฝากเต็มเลยจริงหรอคะใช่โทษนะคะคุณป้าเดี๋ยวก่อนมีครบทุกคนเลยอันนี้ของอาอดโอ้ยของแม่ป้าก็อันนี้ของแม่วาดขอบคุณค่ะสุดลิ้นเลยนะคะพี่หวีค่ะของพี่หวีรอเดี๋ยวขอดูก่อนนะอันนี้ว้าวขอบคุณนะคะค่ะให้สวยขอบใจขอบคุณมากใจใจใจหวานไปแชร์ได้มากกว่าแชร์แหนมันดูพิเศษเนี่ยเป็นของชอบจุกจันเลยชินภัทรน้องกลับมาแล้วเนี่ยพาน้องไปหาเพื่อนๆมันสนุกนะน้องจะได้คุ้นเคยเวลาแจกการ์ดน้องจะได้ไม่เขินการ์ดอะไรครับแม่น้องเรียนจบมาน่ะแม่จะให้เราสองคนน่ะแต่งงานกันใช่ไหมลูกก็แล้วแต่ป้าลำพากับพี่ชินภัทรก็แล้วกันค่ะเงียบเลยนะมีคู่มั่นอยู่แล้วไม่เห็นเคยบอกไม่พอใจเหรอฉันก็แค่สงสารผู้หญิงคนนั้นมากกว่านี่ถ้าหากว่าฉันรู้ก่อนหน้านี้สักนิดนึงเนี่ยนะฉันจะรีบทำหนังสือแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการให้เขาเลยแหละโหอาริตาคือเรื่องแต่งงานน่ะฉันนี่นาริตาไปช่วยชวียกกับข้าวปะแม่ครับมันไม่ใช่หน้าที่อาริตานะครับแม่แต่บ้านนี้แม่ใหญ่นะแม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งใครทำอะไรก็ได้แม่ครับเราตกลงกันแล้วนะครับแม่ว่าอาริตาเนี่ยจะช่วยงานบ้านยกเว้นเวลากินข้าวเขาจะกินกับเราครับแม่แต่วันนี้แม่อยากเขาทำหรือจินภัทรจะให้น้องไปทำแทนเดี๋ยวหนูไปเองก็ได้ค่ะไม่ต้องอยู่นี่แหละทำไมครับแม่ชวีกับแม่วาดก็อยู่กันสองคนน่ะก็น่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวหนูไปยกกับข้าวให้ค่ะ
แค่นี้ทำเป็นกระบิกกระบวนไปป้ามาคะค่ะนิดายกกับข้าวไปนี่เลยป่ะคะค่ะโอ้ยไม่น่าเชื่อเนาะคุณนุชมาแค่วันเดียวเนี่ยทำให้ใครบางคนตกกระป๋องไปซะละโอ๊ยตายน่าสงสารนางหวีนางหวีอะไรล่ะยกไปเลยเดี๋ยวนี้ปากเสียนักประเดี๋ยวเถอะข้าทนไม่ไหวนะจะเอาตะลิงฟาดปากเขาให้ฟาดเลยป้ากลัวที่ไหนเดี๋ยวฉันจะไปฟ้องคุณลำพาเลยเออไปฟ้องเนี่ยฉันยกไปจานเดียวนะที่เหลือเนี่ยให้คุณแม่อริตาเนี่ยยกไปจุ๊ยนางหวีเข้าหน้าทุเรียนเมื่อไรแล้วก็คอยดูเธอทำไมป้าจะซื้อให้นางหวีมันกินเหรอไม่ใช่ข้าจะเอาทุเรียนยัดปากมันทั้งลูกเลยสิวะเอ้ามันก็อร่อยเลยสิวอนวอนล้อเล่นนะป้าป้าว่าคะขาคุณนุชรีเขาเป็นใครนะคะคุณพ่อของคุณนุชรีเนี่ยนะคะเคยเป็นผู้จัดการสวนยางสมัยที่สามีคุณดำพายังมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วตอนที่คุณนุชรีเธอเรียนอยู่มัธยมนะคะพ่อเธอน่ะรถคว่ำตายตอนเอายางไปส่งในเมืองนะคะแล้วแม่เธอนะคะก็เสียตั้งแต่เธอยังเล็กๆอยู่เลยนะใช่คุณลำพาสงสารค่ะก็เลยรับมาส่งเสียเลี้ยงดูแล้วก็เลี้ยงมาจนโตเป็นสาวนี่แหละค่ะจานเนี้ยค่ะดูหนักเค็มไปคุณป้าไม่ควรทานนะคะเพราะว่าสิ่งต่อการเป็นโรคไตนุชว่าสำหรับมื้อนี้นะคะสองจานเนี้ยค่ะเหมาะที่สุดแล้วสองจานนั่นเหรอต่อไปเนี้ยหนูจะดูแลเรื่องอาหารให้คุณป้าเองนะคะขอบใจลูกป้าเนี่ยคิดถูกแล้วนะที่ส่งหนูไปเรียนคหกรรมจบมาเนี่ยจะได้มาดูแลป้าดูแลพี่ชินภัทรเขาเอ๊ะหล่อนนี่ยังไงนะมีตั้งหลายจานไม่ต้องมาแย่งฉันกินด้วยล่ะอีกละจานนี้คุณนภาห้ามทานนะคะเมื่อกี้น้องนุชบอกไว้ไม่ใช่เหรอฉันกลัวมาแย่งฉันกินนะสิอันที่จริงอะนะมันจะเค็มไปสักมื้อนึงเนี่ยทิ้งทวนไม่เห็นจะเป็นไรเลยของโปรดฉันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยคนแขนเจ็บนะบริการคนแขนดีไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันทานข้าวเปล่าก็ได้เอาน้ำปลาไหมจ๊ะไม่ต้องก็เขาบอกเลยไงว่าเขากินข้าวเปล่าได้แต่คุณป้าคะนี่นดอย่าดื้อกับป้านะถึงโตแล้วป้าก็ตีได้นะวางลงฉันก็แค่แกล้งทำให้แกตายใจหรอกโง่รำพาวจะหาเรื่องไปถึงไหนกันนะเพิ่งอาบน้ำเสร็จเหรอคะค่ะคือนุชขอเข้าไปได้ไหมคะนุชอยากมีเพื่อนคุยนะคะเชิญเลยค่ะเพราะว่าดิฉันก็มีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนุชรีอยู่พอดีเลยค่ะพ
ี่ต้องขอโทษเรื่องเมื่อตอนเย็นด้วยนะคะที่ทำให้น้องนุชถูกดุอะค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะจริงๆแล้วเรียกว่านุชเฉยๆก็ได้นะคะเพราะว่านุชก็เป็นแค่คนที่มาอาศัยเหมือนกันนะคะมันก็ดีเลยค่ะงั้นต่อไปนี้เนี่ยน้องนุชเรียกพี่ว่าพี่ริตานะคะเพราะว่าเพื่อนๆพี่เขาเรียกพี่แบบนี้แหละค่ะได้ค่ะพี่ริตาหน้าพี่ริตานี่เนียนจังเลยนะคะพี่ทาครีมก่อนนอนทุกคืนนะคะครีมนี้จะช่วยถนอมผิวนะคะแล้วก็ครีมที่พี่ใช้เนี่ยนะคะพี่เอามาจากเมืองนอกเลยนะคะเดี๋ยวนุชลองใช้ดูก็แล้วกันนะคะพี่เอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะหุ่นพี่ริตานี่ดีจังเลยนะคะแหมน้องนุชเองก็หุ่นดีเหมือนกันแหละค่ะเจอแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ริตายังเช็ดหน้าไม่แห้งเลยอะค่ะดูดีๆสิคะนี่พี่ทำมอยส์ไรเซอร์ทิ้งไว้ต่างหากนะคะต้องรอให้ซึมลงผิวเองรู้ไหมคะน้องนุชนั่นแหละค่ะก่อนที่จะทาครีมเนี่ยนะคะต้องเช็ดหน้าให้แห้งแล้วก็สะอาดด้วยรู้ไหมคะอ่ะผืนนี้พี่ยังไม่ได้ใช้คือนุชล้างหน้ามาสะอาดแล้วค่ะแต่น้องนุชทาแป้งมาด้วยนะคะเนี่ยต้องเช็ดให้สะอาดก่อนทาครีมรู้ไหมคะนุชว่าทาครีมเลยดีกว่าไหมคะจริงๆนะคะน้องนุชนี่ตลกจังเลยไม่ได้รู้ไหมคะเราต้องเช็ดหน้าแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดก่อนที่จะทาครีมทุกครั้งรู้ไหมคะพี่เช็ดให้แล้วกันนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ดูสิค่าแป้งติดเต็มเลยอะเม้นปากเลยค่ะก่อนนะคะนั่งอันนี้ตาฉันไม่ปล่อยกันไว้แน่ตรงนี้เนี่ยพาน้องเข้ากรุงเทพเลยนะหนูนุชจะไปทำเรื่องเรียนจบผมติดงานนะครับแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้โอดไปส่งแล้วกันนะครับทีแม่อริตาแล้วก็เที่ยวรับเที่ยวส่งเข้าเมืองนะลูกจะต้องดูแลว่าที่ภรรยาไม่ใช่ผู้หญิงอื่นผมจะไม่แต่งงานกับนุชครับแม่ผมรักนุชแบบน้องอยู่ไปก็รักกันไปเองแม่น่ะส่งหนูนุชไปเรียนการเรือนนะเพื่อเตรียมตัวมาเป็นแม่บ้านให้ลูกแม่ครับให้ผมเลือกภรรยาเองนะครับแม่อย่างแม่สลีกันคนรักเก่าของลูกเหรอเกือบจะทำให้เราต้องอับอายขายขี้หน้าแม่จะไม่ยอมเสี่ยงให้เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นมาอีกหรอกลูกจะเป็นท้องแท้นะลูกจะต้องแต่งงานกับน้องนี่เป็นคำขาดของแม่นะเวลานอนฉันห้ามรบกวนค่ะอริตาอริตาเดี๋ยวอริตาจะมีธุระมีธุระอะไรก็ว่ามาสิคะคือเรื่อง
แต่งงานน่ะฉันไม่เคยเห็นด้วยกับแม่นะเรื่องราวของคุณมาบอกฉันทำไมอริตาอริตาเดี๋ยวก่อนอริตาอริตาก็ฉันเธอเป็นลูกจ้างฉันฉันต้องบอกเธอไงขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้ความสำคัญกับลูกจ้างอริตาโอ๊ยอริตาอริตาเปิดก่อนอริตาคุยแล้วก็ใช่อริตาโอ๊ยรู้เลยอริตาฉันเจ็บอยู่นะอริตาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอริตาอริตาเธอกล้ายิงปิดประตูสุดแรกสินี่อริตาฝากไว้ก่อนนะอริตาคนบ้าจะนอนแล้วยังต้องมาหาเรื่องทะเลาะกันอีกเหรอเนี่ยด้วยเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานถ้างั้นก็หมายความว่าโดนจับคุมถุงชนงั้นเหรอสมัยนี้ยังจะมีแบบนี้อีกเหรอเนี่ยนี่อยากจะเชื่อเลยตาตาอยู่ไหนไปกับพัดเนี่ยพัดคนนั้นมันมีดีอะไรฮะพัดรักดิตาพัดตาอยู่ไหนเนี่ยพัดแป๊บนึงสิคะไปดูกันตาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวสันไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าให้พัดนะริตาริตาทิ้งพัดไว้นะริตาพัดขาดริตาไม่ได้ริตาอยู่กับพัดนะริตาพัดรักริตาเหลือเกินอ่ะริตาอยากเจอนางอริตามากใช่ไหมได้เดี๋ยวจะจัดให้ริตาก็รักพัดค่ะฉันไม่ใช่โจรส่วนคุณก็ไม่ใช่ตำรวจทำไมฉันต้องหนีด้วยคะก็ตีสามเธอกรีดตรงนู้นตีสี่เธอมากรีดตรงนี้ก็ตอนนี้เธอก็มากรีดต้นนี้นะฮะอย่างนี้ไม่เรียกว่าหนีเรียกว่าอะไรนี่เรื่องเมื่อคืนเนี่ยฉันยังพูดไม่จบนะนุชลีก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับฉันเหมือนกันเรื่องของพวกคุณฉันไม่สนเดี๋ยวฉันจะเข้ากรุงเทพอ่ะสนไหมล่ะ
ลยเหรอคะเห็นคุณนุชใส่ชุดนี้แล้วเนี่ยอย่างฉวีคงไม่มีวาสนาได้ใส่ชุดนักศึกษาเขาหรอกค่ะมหาวิทยาลัยที่เรียนทางไปรษณีย์ก็มีจ้ะพี่หวีแล้วคะเดี๋ยวนุชไปขอเอกสารการลงทะเบียนมาให้ดีไหมคะโอ้ยไม่เนี่ยเหรอนั่งอ่านการ์ตูนเล่นระบาดลงทะเบียนน่ะเสียค่าหน่วยกิจเปล่าๆลูกป้าก็เดี๋ยวคุณรอสักแป๊บนึงนะคะจะไปสำนักงานก็ไปเองสิเดี๋ยวลูกชายฉันน่ะจะไปส่งนุชเข้ากรุงเทพอย่าเดี๋ยวอาจารย์จะเข้ากรุงเทพด้วยครับแม่ไปเปลี่ยนชุดไปชายฉันจะไปไหนแล้วนะนั่นเนี่ยตาเป็นเงาปีศาจเลยฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะถ้าทนไม่ไหวก็ทำอะไรสักอย่างสิแกเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเลยไปเธอก็เสือฉันก็สิงอันที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่าง